วัสดีครับนี่คือ insight NEWS พิธาร่วมฉลอง74ปีวันชาติจีนฮือฮาทูตจีนถอดเข็มกลัดติดให้กับมือเมื่อเวลา 20 นาฬิกาวันที่ 20 กันยายน 2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไก่ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ74ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนณโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครโดยได้พบกับนายหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยผู้เป็นประธานในงานโดยท่านทูตหานได้ถอดเข็มกลัดรูปธงชาติไทยจีนของตัวเองออกจากเสื้อสูทและติดให้กับนายพิธาเองกับมือทั้งนี้นายพิธาและท่านทูตหานได้จับมือทักทายกันอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งยืนคุยกันเป็นเวลาชั่วครู่หนึ่งสำหรับงานดังกล่าวมีนักการเมืองและผู้มีชื่อเสียงในสังคมร่วมงานด้วยหลายคนอาทินายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภานายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์สสบัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคก้าวไก่นายธนินทร์ เจียรวรานนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นายพินิจ จารุสมบัติอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนนายคีรี กาญจนาพาสประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนนายปรเมศวร์ วิทยารังสรรค์สสกรุงเทพพรรคก้าวไกลนายวรศักดิ์ประยูรสุขผู้บริหารเครือมติชนเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ